ต้องบอกว่าจิตใต้สำนึกล้วนๆว่าแบบฉันจีบคนนี้แหละสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่แพลพี่แพลค่ะในช่อง WP Daily นะคะวันนี้นะคะเราจะมาหยิบคำถามของน้องคนนี้ถามว่าพี่คะเราจะรู้ได้ไงคะว่าคนนี้คือคนที่ใช่เออแล้วก็นั่นดิเราจะรู้ได้ไงว่าพี่แพลว่านี่คือคนที่ใช่อ่ะไหนความคิดของพี่แพลก่อนนิยามของคนที่ใช่คืออะไรคะในความคิดของพี่นะคนที่ใช่สำหรับพี่ก็คือคนที่ยอมรับในพี่ที่พี่เป็นได้ทั้งหมดหมายถึงว่ายอมรับทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียแล้วก็เหมือนเป็นได้ทุกอย่างอ่ะเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งที่ปรึกษาที่ปรึกษาเออนั่นคือคนที่ใช่ใช่เป็นคนที่อยู่ตรงที่แบบเหมือนกับอยู่เคียงข้างเราในตอนที่เราต้องการใช่หรือว่าคอยซัพพอร์ตเราอย่างเงี้ย right time right moment ใช่ใช่ยายอ่ะแต่ถ้าเป็นของพี่นะคะก็จะคล้ายๆพี่แพลแต่เพียงแค่ว่าคนที่ใช่ของพี่อ่ะมันแล้วแต่ช่วงระยะเวลาว่าตอนความคิดตอนนั้นของเราอ่ะเรายึดถืออะไรเป็นเราให้อะไรเป็นค่านิยมหลักของเราในช่วงเวลานั้นเหมือนตอนเด็กๆใช่ไหมพี่แบบก็จะแบบโหความรักแม่งเบอร์สุดต้องทุกอย่างทุ่มเทเพื่อคนรักเราจะมองว่าคนที่ใช่ของเราคือเขาโอเคเขาจะรักเราในเลเวลที่เท่าเทียมกันคำว่าเท่าเทียมสมมติว่าถ้าสมมติว่ามีงานนึงเราปฏิเสธงานนั้นเพื่อเขาฉะนั้นเรารู้สึกว่างานถ้าสมมติว่างานที่กำลังจะเข้าเขาอ่ะมันมีเลเวลความสำคัญเท่ากับตอนที่เราปฏิเสธงานเราและเขาปฏิเสธงานและเลือกเราอันนั้นเราสึกว่าเขาก็คือรักเราในเลเวลที่เท่ากันอันนี้คนที่ใช่ของพี่นะมันแปรเปลี่ยนไปตามค่านิยมช่วงนั้นที่ยึดถือฉะนั้นมันก็ไม่แน่นอนมันเปลี่ยนได้แล้วก็เปลี่ยนกันมา 2-3 รอบแล้วแล้วของปัจจุบันล่ะคนที่ใช่ของพี่คือเขาจะเป็นทุกอย่างของพี่ได้อ่ะคือสมัยก่อนเขาไม่ต้องปรึกษาอะไรไม่ต้องคุยกันรู้เรื่องนะเขาแค่อยู่ตรงนั้นใช่เขาแค่แบบอยู่ตรงนั้นฉันจะทำเพื่อเธอเองอย่าอย่าแต่ตอนนี้คือมันกลายเป็นว่าคนที่ใช่ของพี่มันจะต้องคุยกับพี่รู้เรื่องอ่ะแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เราเป็นด้วยรับความงี่เง่าของเราเมื่อก่อนเขาไม่ต้องรับก็ได้ไม่เป็นไรตอนนี้หนักหน่อยนะคนที่ใช่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราคบคนไหนได้ถึงเป็นคนที่ใช่พี่แพลวรู้ไหมจากประสบการณ์ที่ผ่านมามีคนที่ใช่แล้วกี่คนขอเช็ดเหงื่อก่อนเดี๋ยวเขามาดูแล้วเขาเสียใจกันมีคนที่ใช่ปรากฏอยู่ในนั้นบ้างไหมเอาจริงตอนแรกๆอ่ะถ้าเป็นคนที่แบบอินเลิฟหรือว่าเป็นคนคลั่งรักอ่ะแรกๆก็ใช่ไปหมดแหละแกมันไม่มีใครออกที่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่คบไปแต่แรกพี่นี่แรกๆเราก็จะรู้สึกว่ามันดีไปหมดอย่างเงี้ยแล้วมันเริ่มไม่ใช่เมื่อไหร่อะอาจจะไม่ใช่ที่เขาที่มีปัญหาด้วยนะเว้ยเหมือนเป็นที่เราเองเหมือนอยู่ๆเราก็ไม่ใช่เปลี่ยนโจทย์ว่าอาจจะเบื่อหรือว่าอาจจะเขาอาจจะทำอะไรที่แบบเราไม่ชอบแล้วเราไม่เคยบอกเขาเพื่อให้เขาปรับจูนกับเราแก้ตัวสมัยก่อนอ่ะพี่ก็คือเป็นพวกที่แบบอมใช้คำทำไมเว้ยพี่เป็นคนที่แบบไม่พูดมีอะไรก็คือจะไม่พูดไม่บอกความรู้สึกจะรู้สึกว่าเขาควรจะรู้เองมาหนึ่งสองก็คือเดี๋ยวมันก็หายไปไม่อยากให้มันเป็นเรื่องที่จะต้องทะเลาะกันไม่ดีนะฮะคือเราจะมองว่าคนคู่ที่ทะเลาะกันถือว่าเป็นคู่ที่ดีมันเป็นค่านิยมของเราเข้าใจป่ะซึ่งมันพอมันโตมาเราก็รู้สึกว่าการทะเลาะไม่ได้เสียหายอะไรถ้ามันไม่ได้ลงไม้ลงมือมันเป็นการปรับความเข้าใจ อะไรเงี้ยมันก็คือการปรับจูนอีกแบบนึงอันนี้คือความคิดของเราอะนะโอเคอันนี้คือตอนคบกันแล้วก่อนหน้าที่จะคบกันนะคะพี่ถ้าสมมติว่าหนูคุยกันแบบประมาณ8คนหนูจะรู้ได้ไงว่าคนไหนใน1ใน8ของหนูที่แบบใช่อ่ะค่ะพี่เธอเคยน่าจะเคยมีอ่ะ 2-3 คนมาจีบพร้อมกันอ่ะแล้วเธอรู้ได้ไงว่าเฮ้ยเราต้องคบกับคนนี้ละเอาจริงมาให้รู้ตัวก่อนถึงว่าเขามาจีบอ่ะประเด็นอยู่ตรงนี้เลยเอ๊ะมันไม่สามารถฟันธงได้ขนาดนั้นหรอกแต่มันแค่ตอนนั้นเราสบายใจที่จะคุยกับใครมากที่สุดหรือว่าเรารู้สึกว่าคนนี้รับฟังเราแล้วเราเข้าใจเขาเข้าใจเรามากที่สุดในโมเมนต์นั้นอ่ะเราก็จะอยากคุยกับเขาต่อดวงส่วนนึงไหมเหมือนแบบบางทีอ่ะอีกคนนึงก็คือใช่แต่แบบเวลาเขาไม่ได้แต่อีกคนนึงก็คือใช่บางทีมันเป็นคนที่ใช่ในเวลาที่ผิดเอ๊ะมันก็อาจจะเป็นไปได้นะเธอล่ะเราจะรู้ได้ไงว่าคนที่เราจีบอยู่คือคนที่ใช่คือเราบางทีจีบหลายคนเนาะเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ต้องบอกว่าเพราะว่าเป็นอย่างนี้ถึงมีเรื่องเล่าไงไหนว่าถึงมีเรื่องมาเล่าก็คือสมัยก่อนอ่ะแบบก็คือเราเน้นความเข้ากันได้แค่รู้สึกเลยอ่ะไม่ได้มีมันเหมือนมีเกณฑ์นะฉันจำได้เธอเคยบอกว่ามันเป็นทางกายเว้ยสารเคมีเธอตรงกับใคร
ูกนั่นแหละคือมันไม่จะมาใช้คำอะไรไม่เรากำลังจะเลือกคำพูดที่น้องอาจจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเนี่ยคือเหมือนประมาณว่าสมัยก่อนอ่ะเราจะเลือกว่าคนไหนเราจะแบบจริงจังจีบเป็นแฟนอ่ะก็คือเราจะเลือกที่แบบจับมือหรืออยู่ใกล้เราจะได้กลิ่นเขานี่มันเลือกตามฟีโรโมนเลยเออจริงสมัยก่อนเลยนะตั้งแต่แบบยังไม่ได้อ่านหนังสือหรือว่าเออแต่เราอ่ะก็เคยได้กลิ่นฟีโรโมนนะเออแต่ยังไม่ได้อ่านหนังสือที่แบบว่าเออเราต้องควรอะไรเงี้ยตั้งแต่ยังเป็นแบบใช้อะมิเดล่าหรือว่าใช้แบบพวกใช้แค่แบบจิตใต้สำนึกอ่ะก็คือเราจะเฮ้ยนี่คนนี้หอมว่ะอยู่ใกล้แล้วจะมีกลิ่นบางอย่างที่ทำให้รู้สึกสบายใจจะเป็นลักษณะการครีมอาบน้ำของเขาหรือว่าน้ำหอมของเขาต้องบอกก่อนนะว่าต่อให้อาบน้ำเหมือนแบบยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันแต่มันจะมีฟีโรโมนบางอย่างในร่างกายทำปฏิกิริยากับกลิ่นพวกนี้ทำให้เกิดเป็นกลิ่นเฉพาะออกมาเออเราอะก็คือไปตามนั้นเลยต้องบอกว่าจิตใต้สำนึกล้วนๆว่าแบบฉันจีบคนนี้แหละเขาจะเรียกว่าสัญชาตญาณล้วนๆเออไม่ได้เลือกตามวิวัฒนาการของสายพันธุ์ด้วยนะสายพันธุ์เขาจะต้องเลือกคนที่แข็งแกร่งหรืออะไรไม่ฉันเลือกตามกลิ่นที่แบบเข้ากับฉันได้เลยรู้สึกว่าคนนี้มีเสน่ห์หรืออย่าดูแล้วก็เออเพื่อนๆดีอะไรเงี้ยก็จะเลือกอย่างนั้นไปเออนั่นคือเลือกที่ใช่สมัยก่อนนะแต่ถ้าโตขึ้นมาเลือกในปัจจุบันจะอย่างที่บอกนะเลือกคนที่คุยกับเรารู้เรื่องบางทีนะจีบ3คน4คนพร้อมกันน่ะมันคุยคนละภาษานะเหมือนก่อนหน้านี้เราก็คือเป็นเพื่อนกันมาก่อนเว็บจะบอกว่าชอบเด็กกว่าใช่แต่คือก่อนหน้าแรกสุดเลยอะชอบโตกว่าเออชอบโตกว่าคือเขาก็คือคบมาทุกเอชนะหมายถึงว่าโตกว่าแล้วก็มาเป็นโตกว่ารอบนึงโตกว่า2รอบแล้วก็เด็กกว่ารอบนึงแล้วก็เด็กกว่าไม่ได้ไม่2รอบไป2รอบ2รอบนั้นเด็กเกิดไปหมายถึงว่าเด็กกว่ารอบนึงแล้วก็เด็กกว่าแบบเป็น10ปีอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยจนกลับมาเท่ากันคือคบใครคบเอจไหนนานสุดนานสุดเหรอถ้านับจากตอนก็คบเอจเท่ากันนะจะบอกว่าไงเนี่ยคนที่ใช่เราอย่างที่บอกเราเชื่อเรื่องรักแรกพบเพราะเราเคยคบกับคนที่เรารักแรกพบจริงๆคือคนที่ใช่ไม่พูดยากเลยแล้วแต่เกณฑ์นะแล้วแต่เกณฑ์เลยถามว่ามีประโยชน์ไหมคลิปนี้ไม่มีช้าก่อนพี่เบบอาจจะไม่มีประโยชน์แต่พี่สรรหาประโยชน์มาให้พวกหนู อะไรวะเธอบัฟกันอย่างนี้เลยเหรอใช่หลังจากที่พี่ไปค้นในโลกอินเทอร์เน็ตมาโอ้โหพี่ได้คัดเลือกโซเชียลโซเชียลได้คัดเลือกความคิดเห็นของบุคคลในโลกอินเทอร์เน็ตบุคคลในโลกอินเทอร์เน็ตนี่อะไรขับสิบล้อบุคคลในโลกอินเทอร์เน็ตเออบางส่วนที่พี่รู้สึกว่าเข้าตาเข้าตาด้วยอ๋อนี่คือข้อความที่ใช่ถูกต้องข้อความที่ไม่ใช่น้องๆไปหาเอาเองแต่ข้อความที่ใช่จะมาอยู่ในหนังสือของพี่ณบัดนี้ไหนขอฟังความมีประโยชน์ค่ะอ่ะบางคนก็จะบอกว่าเจอแล้วจะรู้เองโอ้โหอันนี้ก็คือเป็นแบบนี่ปรัชญาเหรอเนี่ยปรัชญาซ้อนปรัชญากูปะเนี่ยเหมือนพี่เว็บเรารู้สึกว่าของพี่เว็บพูดอะคำอธิบายนี้ก็คือเจอแล้วจะรู้เองข้อที่2ก็คือคนที่เข้าใจเราอันนี้จะมาทางพี่แพลวย่าข้อที่3ก็คือเป็นคนที่ยอมรับเราอ่ะก็พี่แพลวอยู่ดีเข้าใจกับยอมรับต่างกันนะเด็กๆใช่ใช่บางทีเข้าใจแต่รับไม่ได้ก็มีนะใช่เพื่อนพี่อะทะเลาะกับแฟนเลิกกันเพราะว่าแฟนมันกินข้าวไปตดไปคือตอนเป็นแฟนกันน่ะไม่ไหวปะวะไม่ต้องเข้าใจก่อนว่าตอนเป็นแฟนกันน่ะมันกินข้าวข้างนอกเนอะมันก็ไม่ได้ตดไงแต่เวลาแบบพอมันเป็นแฟนกันลึกซึ้งมากขึ้นแบบย้ายไปอยู่ด้วยกันไงสบาย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 กินข้าวแล้วตดเลิกกันหมายถึงว่าเคี้ยวข้างบนตดข้างล่างใช่ใช่สมมติว่าดู Netflix อย่างงี้ใช่ก็กินข้าวแล้วก็ตดออกมาไงก็กินเพลินๆน่ะป๊อปคอร์นน่ะเขากินเข้ามาตดเนี่ยกินก็ตดปุ๊บปุ๊บปุ๊บบางทีเพื่อนบอกว่ากูไม่รู้ว่าในนั้นเนี่ยยิงปืนหรือว่าแฟนกูตดเนี่ยเราแบบเลิกกันเลยหรอเลิกกันเพราะว่าข่มคอเพื่อนตดไม่ไหวมึงตดแบบเป็นมลพิษเราสงสารเขาเราบอกว่าแล้วคุยกับเขายังไงตอนเลิกกับเขาบอกว่าเธอไม่ใช่สำหรับเราอ่ะก็ใช่แสดงว่าเขายอมรับไม่ได้เขาเข้าใจเขาเข้าใจว่าคนเรากินแล้วต้องตดเพราะว่ามันก็บางทีมันก็ตดแต่เพียงแค่ว่ารับไม่ได้โอเคถ้ายอมรับได้จะตกลงไปในข้อที่3ของพี่แพรก็คือโอเคเราเข้าใจว่าเขาตดเหม็นแล้วก็ยังเรายังยอมรับกินเขาต่อใช่อ่ะตัวอย่างชัดเจนป่ะเฮ้ยนี่ถ้าไม่ได้เพื่อนนี่แบบต่อไปเป็นคนที่เราอะคิดเอาไว้แล้วเรามีสเปคอยู่ตรงนั้นเรารู้สึกว่าใช้คำว่าแบบนางในฝันหรือคนในฝันของเรา
แล้วเราก็เจอปุ๊บเราแบบที่เธอบอกอาจจะเป็นรักแรกพบใช่ก็คือไปตกหรือของพี่เว็บ yeah อารมณ์ล้วนๆเลยกูไม่ได้มีอะไรเลยข้อที่5ละอันนี้เราชอบมากเรารู้สึกว่าอันนี้จริงคือเป็นคนที่จับมือเผชิญกับอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นของฝั่งไหนเหมือนปัญหาของเธอเท่ากับปัญหาของฉัน yeah. ฉันจะช่วยกับแบบฉันจะช่วยกับเธอแก้ปัญหา okay. เราช่วยกันมันไม่ใช่ว่าออกไปทางเธอเดี๋ยวเธอดิรายะมีหยกถ้าคุณไม่เจอแสดงว่าคุณเจอคนที่ใช่ว้าเซเลบิโฮอันสุดท้ายดีที่สุดอันสุดท้ายเราพี่เห็นด้วยก็คือเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดอ้าวมันต่างกับตะกี้ยังไงก็คือเผชิญอุปสรรคฝ่าฟันกันไปแต่อันนี้คือเป็นเพื่อนที่ดีเก็ตเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดก็คือรับฟังปัญหาแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นทุกอย่างให้เราตกอันนี้ต้องใช้คำว่าเราไปไหมคะใช่ไหมคะแล้วก็ไปสู่บทสรุปของคลิปเรานะคะว่าคนที่ใช่ในวันนี้อนาคตก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้ถูกจนทำใจไว้เลยนะคะเมื่อเช้าฟังอาจารย์นพดลนะคะเขาอ่านหนังสือว่าวาบิสบิเขาบอกว่าความไม่สมบูรณ์แบบคือความสมบูรณ์แบบที่นิรันดร์โอ้ใช่เพราะว่าตอนนี้อะเรามีความคิดแบบหนึ่งพอเราโตขึ้นไปหรือว่าเราเจออุปสรรคเราเจออะไรอะคนข้างๆบางทีอะเขาอาจจะไม่สามารถอยู่ร่วมเผชิญกับเราได้ซึ่งเขาก็ไม่ได้ผิดด้วยถูกแต่เพียงแต่ว่าบางทีอย่างที่พี่เว็บบอกเนาะมันเป็นช่วงจังหวะใช่มันเป็นโชคชะตาใช่มันเป็นอะไรหลายอย่างพี่ยังโหวตกลับไปว่าถ้าใช่เราจะรู้เองว่าคนนี้คนใช่บางทีอ่ะเขาอ่ะใช่ของเราแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราจะใช่สำหรับเขาด้วยนะถูกต้องอันนี้ก็ต้องทำใจไว้บ้างอย่าก็ถ้าสมมติว่าจบแบบพวกนักลงทุนก็จะบอกว่าการลงทุนในรักมีความเสี่ยงมันเขาเรียกอะไรมีทั้งสุขและทุกข์ใช่ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรได้บ้างไหมอ่ะแต่พี่เชื่อว่าแต่ละคนจะมีวิธีการเลือกแฟนเป็นของตัวเองใช่คนหาต่อไปจะถ่ายพี่ก็ได้เจอค่ะฮะหรอคิดดูดิพี่เริ่มจากเจอแล้วจะรู้เองจนมาจบที่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดฉันผ่านมาทุกสเตจฉันบอกเลยมั่นใจ yeah น้องบอกว่าไม่ใช่อีก3เดือนพวกพี่พวกพี่แยกกันอยู่ครัวบัวนะเจอกันใหม่คิดซะไปบ๊ายบายเห็นเวลาเราทำอะไรก็มีสาระใครมีวิธีกำจัดมดในบ้านบ้างพี่อ่ะหงุดหงิดมากมืออ่ะตบก่อนพิ๊บๆๆๆ